ฮ้ยพี่เอเจ้าแสบโทรมาฮัลโหลพี่นัทหนูอยู่หน้าบ้านพี่แล้วลงมาเปิดประตูหน่อยแล้วสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะน้องโกว่ายังไงพี่ถามตายแล้วจ้ะนะพี่ถึงพี่ถึงเป็นไงบ้างเป็นทางหนูไหมลูกสบายดีค่ะไม่เหนื่อยอยู่แล้วก็แนงตึดๆไปเลยเราก็ไปซื้ออย่างเงี้ยเลยจังเลยคิดถึงจังเลยโอ้ยแอมโกกระเป๋าขนอะไรมาเนี่ยหนักมากเลยแล้วไปพี่ไว้ตรงไหนเนี่ยพกเสื้อผ้าของพี่พี่วางตรงนี้ก่อนจะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจัดการเองโอเคพี่ไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับอยู่เป็นปีใช่ไหมเออแล้วทำไมมาถึงดึกจังอะอ๋อพอดีหนูจะมาฉลองปีใหม่กับเพื่อนแถวนี้ก็เลยปักกระเป๋ามาเก็บกลับเดี๋ยวหนูจะสายแล้วอ่ะพี่เดี๋ยวหนูไปของนะเอ้ยเด็กไปกับอันก่อนดูแลตัวเองดีๆนะแล้วอย่ากลับดึกนักล่ะดูสิแต่พูดถึงน้องมาก็ดีเหมือนกันนะบ้านเราก็จะได้ไม่เหงาเหมือนปีที่แล้วอีกแล้วนะก็คงจริงแหละเย่แต่มันก็เก่งๆนิดนึงอ่ะพี่ไม่ได้เจอน้องตั้งแต่สมัยน้องไปเรียนมหาลัยด้วยนะเกรงอะไรนี่น้องเราอยู่นานๆไปเดี๋ยวก็ชินเองแหละมันก็จะกลับมาคุ้นเคยเหมือนเดิมนะนั่นไงว่าแล้วอะไรอ่ะนายแอมโกรธต้องลืมอะไรแน่เลยพี่แอมก็ไปเปิดประตูให้น้องหน่อยเนาะอะไรล่ะไหนซื้อพี่เออะไรนะพี่เออะไรอะไรทำไมไม่ใช่น้องอะสิแล้วใครมาล่ะสวัสดีจ้าเออ๋อพี่ลินโอ้พี่ลินมายังไงคะเนี่ยพี่ก็ขับรถมาสิจ๊ะก็โนว่าน่ะเขาปิดเทอมแล้วพ่อแม่เขาก็งานเยอะไม่มีเวลาดูแลลูกเลยเนี่ยพี่เองก็ว่างๆอยู่คนเดียวก็เหงาอ่ะก็เลยไปอาสาดูแลหลานเองโอ้จริงนี่ของน้องโนว่าสวัสดีนะเอแล้วยังลูกสวัสดีครับนายสวัสดีครับโนว่าโอ้โนว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานโตขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยครับเด็กก็งี้แหละวัยนี้โตวัยเออเนี่ยพี่อยากจะมาอยู่ที่นี่จนกว่าโนวาจะเปิดเทอมอ่ะได้ไหมจ้ะเออจนกว่าโนวาจะเปิดเทอมเหรอคะใช่จ้ะอืมได้ครับพี่ลินได้ห้องเดิมแล้วค่ะพี่ลินเอาของไปเก็บได้เลยค่ะห้องเดิมที่เคยอยู่เลยนะใช่ค่ะใช่ครับได้เลยจ้ะป่าหนูว่าเราของไปเก็บกันตามสบายเลยค่ะเดี๋ยวกลับมานั่งคุยกันหน่อยนะจ๊ะจ้ะในรอบปิดเทอมเนี้ยบ้านเราไม่เหงาแน่ๆพี่เอแอนโกก็มาพี่ลินก็มาพ่วงหนูว่ามาอีกเฮ้ยนัดบันเทิงแล้วบ้านเราHealthy Home เพราะสุขภาพดีๆเริ่มต้นจากที่บ้าน